ประสบการณ์ตอนไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาตอนนั้นหนูเพิ่งเรียนจบว่ามีงานทำแน่นอนว่ามีโอกาสถูกปฏิเสธวีซ่าแต่ด้วยความมันหนามันโหนของหนูไปถึงนี่คนสัมภาษณ์เป็นฝรั่งคำถามแรกมาเลย What is the purpose of your visit?วัตถุประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ของคุณคืออะไรแน่นอนไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติ I'm going to visit my aunt จะไปเยี่ยมคุณป้าคุณป้านี่อเมริกันเด้แล้วก็มีลูกชาย3คนรอตรงๆเลยล่ะบ่ได้เด้เรานับถือกันเป็นพี่ชายบ่โสดเด้อบ่โสดบ่ต้องถามหาคอนแทคเขาก็เริ่มสงสัยทันทีคุณป้ามีลูกชายแล้วคุณน่ะแต่งงานหรือยัง Are you marriedหนูสะดุ้งเลยคำถามนี่บ่ให้เกียรติกันแฟนยังไม่มีเลยค่ะ What do you do? แล้วคุณทำงานอะไร I am unemployed ว่างานไม่มีงานทำตอบแบบนี้เชื่อบ่มีสิทธิ์บ่ได้วีซ่าเด้เขาทำหน้าสงสัยว่าไม่มีงานทำมันจะไปทำไมทันใดนั้นมั่นใจพูดตรงไปเลย You know, I just finished my master's degree เพิ่งเรียนจบปริญญาโทจะให้ไปทำงานที่ไหนจบปัดมาดเลยเราอยากไปเที่ยวเราก็อ๋อโอเคเข้าใจถ้าที่หนูนี่คือมั่นใจในการตอบตรงประเด็นเอาความจริงมาพูด Will you return to your home country? แล้วคุณจะกลับมาที่ประเทศที่คุณอยู่อ่ะ Definitely Because I need to look after my parents ก็แน่นอนสิก็ต้องดูแลพ่อแม่เข้าใจปะเท่านั้นแหละยื่นเอกสารขึ้นแล้วบอกว่าอืมเดี๋ยวส่งเอกสารกลับไปให้ที่บ้านนะถามเลยหนูได้วีซ่าแมนโบนอ๋อใช่เขาแค่จะ make sure ว่าเรานี่จะกลับมาประเทศเราบ่ได้ไปหนีหายไปทำงานที่ประเทศเขาดังนั้นบ่มีอีหยังน่ากลัวเตรียมตัวตอบคำถามดีๆสิไปเฮ็ดหยังสิกลับมาแมนโบสิไปเฮ็ดงานบ่ที่นู่นไปแต่งงานบ่ไปจักวันซ้ำนี่แหละศพแต่หนูก็ค่อยโดนปฏิเสธวีซ่าอยู่เด้วันหลังสิเล่าให้ฟังเด้อ